สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของหวานกันค่ะขนมของเราวันนี้นะคะเป็นชูครีมมะพร้าวอ่อนครีมสดค่ะเป็นขนมที่อร่อยมากๆเลยนะปกติเราจะเคยกินแต่พวกชูครีมสตรอเบอรี่หรือว่าพวกชูครีมผลไม้ต่างๆที่เป็นครีมสดนะคะวันนี้เนี่ยลองเอามาแบบผสมกับตัวมะพร้าวอ่อนนะมะพร้าวอ่อนตัวซอสมะพร้าวอ่อนอ่ะพอทำออกมาแล้วกินเข้าด้วยกันมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะก็เลยอยากเอาสูตรมาแบ่งปันเพื่อนๆดูนะเผื่อใครยังไม่เคยทำก็ลองไปทำดูเมนูนี้ไม่ได้ยากเกินไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวครีมมะพร้าวอ่อนก่อนนะคะวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีน้ำมะพร้าวค่ะ500มลเนื้อมะพร้าวอ่อนอันนี้มากน้อยก็แล้วแต่จะใส่นะคะมีนมข้นจืด100มลค่ะแป้งกวนไส้30กรัมน้ำตาลทราย60กรัมอันนี้ต้องปรับเพิ่มลดตามความหวานของน้ำมะพร้าวนะคะบางทีน้ำมะพร้าวหวานมากเนี่ยเราจะต้องลดน้ำตาลแต่ว่าถ้าน้ำมะพร้าวออกเปรี้ยวออกจืดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเพิ่มน้ำตาลนะคะก็ลองชิมแล้วก็ปรับดูนะอันนี้จะเป็นเกลือค่ะเศษ1ส่วน4ช้อนชาวัตถุดิบหลักๆมีเพียงเท่านี้นะคะของตัวครีมมะพร้าวนะก็เดี๋ยวเราไปทำตัวซอสครีมมะพร้าวกันก่อนค่ะวิธีทำซอสครีมมะพร้าวนะคะก็ง่ายๆอันนี้จะเป็นแป้งกวนไส้นะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆใส่น้ำมะพร้าวทีละนิดนะอันนี้เดี๋ยวคนให้เข้ากันนิดนึงเราก็ใส่น้ำมะพร้าวทีละนิดนะคะว่าถ้าเราใส่ตัวน้ำลงไปรวดเดียวเนี่ยเดี๋ยวเวลาแป้งจับตัวเป็นก้อนนะเราจะมองไม่เห็นนะคะพอแป้งละลายนะคะเราก็ใส่น้ำมะพร้าวทั้งหมดลงไปเลยพอน้ำมะพร้าวกับแป้งเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปคนจนทุกอย่างเข้ากันนะคะเราก็จะเอาตัวซอสมะพร้าวของเราเนี่ยไปตั้งไฟกันค่ะเอาตัวซอสมาตั้งไฟนะคะเราจะตั้งไฟด้วยไฟอ่อนนะเพื่อนๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะห้ามใช้ไฟแดงนะเดี๋ยวมันจะไหม้ได้นะเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็คอยคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าซอสเนี่ยเขาจะข้นหนึบนะพอตัวซอสเนี่ยนะคะเขาเริ่มมีความหนืดขึ้นมานิดนึงนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวอ่อนลงไปแต่ว่าถ้าใครอยากให้มะพร้าวอ่อนของเพื่อนๆเนี่ยมีความเป็นชิ้นที่สวยงามก็ค่อยใส่ตอนท้ายที่มันข้นกว่านี้ก็ได้แต่เราอยากให้มะพร้าวอ่อนเนี่ยมีความแตกกระจายตัวนะคะแบบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะเพราะว่ามะพร้าวของเราเนี่ยมันอ่อนมากเลยไม่จำเป็นจะต้องหั่นก็ได้นะคะเดี๋ยวโดนตีไปตีมาเนี่ยเขาก็จะแตกตัวออกเองอะนะนี่นะคะเราก็คนจนเขามีความข้นมากแล้วนะตัวมะพร้าวที่เราใส่ไปเป็นชิ้นๆตอนแรกเนี่ยก็มีความกระจายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ความข้นเนี่ยเอาให้ได้ประมาณนี้เลยนะเพราะว่าเราอยากให้เขาข้นมากๆเวลาไปอยู่ในไส้ชูครีมเนี่ยมันจะได้ไม่เยิ้มง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะคนให้เขาคลายร้อนนิดนึงแล้วก็เอาไปพักไว้ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแป้งชูครีมนะคะก็มีเป็นแป้งค่ะเราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์65กรัมนะคะเนยจะเป็นเนยสดรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้นะคะ60กรัมไข่ไก่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์1 2ฟองค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าสะอาดหรือว่าน้ำดื่มธรรมดาเนี่ยนะคะ120มล.แล้วก็มีเกลือค่ะเศษ1ส่วน4ช้อนชาแต่ว่าถ้าใครใช้เนยเค็มแล้วนะคะให้ใช้ประมาณเศษ1ส่วน8ช้อนชาก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบของแป้งชูเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ
ือค่ะแล้วก็เนยนะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นเราก็จะเปิดเตานะคะโดยเราจะใช้เป็นไฟปานกลางนะตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดแล้วนะทุกอย่างเขาละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปนะคะแล้วก็ผัดค่ะให้แป้งกับตัวเนยเนี่ยเขาเข้ากันดีนะคะให้แป้งไม่เป็นก้อนนะแบบไม่เป็นก้อนเม็ดเล็กๆอะนะคะก็ค่ะผัดให้เขาเข้ากันนี้นะคะเราก็ผัดจนแป้งเขาเข้ากันดีละจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งกระทะอีกครั้งนึงคราวนี้เราจะใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะในการผัดแล้วเราก็จะผัดต่อไปนะคะใช้เวลาผัดประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีนะคะก็จับเวลาได้เลยต้องเป็นไฟอ่อนนะนี้เราก็ผัดจนครบเวลาแล้วนะคะพอเราผัดจนครบ2นาทีครึ่งจนเกือบ3นาทีเนี่ยเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เอาเขาไปเตรียมทำขั้นตอนต่อไปกันต่อมานะคะเราจะมาตีแป้งกันอันนี้เป็นแป้งที่เราเอาขึ้นจากกระทะนะคะเราจะตีให้เขาคลายตัวเล็กน้อยนะค่ะตีให้เขาพอคลายความร้อนออกนะคะให้เขาเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปโดยไข่เนี่ยเราเอามาตอกใส่แก้วแล้วก็ตีให้เขามีความละเอียดเหมือนไข่เจียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องขึ้นฟูนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทใส่ลงไปทีละนิดเทลงไปเป็นสายจนกว่าแป้งจะได้ที่เดี๋ยวเราจะสอนอีกทีนึงอันนี้ค่อยๆเทนะตีสปีดต่ำไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะแป้งชูของเราได้ที่แล้วอันนี้เราจะสอนวิธีสังเกตอันนี้ไข่เราเหลือด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมไข่ของเราถึงเหลือนะคะนี่วิธีสังเกตก่อนนะก็คือเราจะยกตัวหัวตะกร้อตีขึ้นมานะคะหรือว่าไม้พายก็ได้เนี่ยแล้วถ้าตัวแป้งเนี่ยเขาหยาดเป็นรูปตัว V แบบไม่เหลวคืออยู่ตัวเป็นรูปตัว V อ่ะนะคะไม่ไหลลงมาเป็นลาวาหรือว่าไม่แห้งจนแบบตัว V ขาดอ่ะก็เป็นอันว่าใช้ได้เป็นแป้งที่เนื้อกำลังดีนะคะเดี๋ยวเราใช้ไม้พายน่าจะเห็นชัดกว่านะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่าแป้งที่ดีนะคือเราปาดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วแป้งเนี่ยเขาจะเป็นรูปตัว Vแบบไหลย้อยเป็นรูปตัว V นะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะไม่ขาดแล้วก็ไม่ไหลนะเป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะคะเป็นแป้งที่เนื้อกำลังดีแล้วนะถ้าไข่เหลือเอาไปเจียวกินได้เลยหรือไม่งั้นก็เอาไปทำขนมอย่างอื่นเพราะว่าไข่แต่ละฟองต่อให้เป็นน้ำหนักเบอร์หนึ่งเหมือนกันเป็นไข่ไซส์เบอร์หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะคือมันจะมีระยะของไข่ระยะของน้ำหนักอะที่แบบต่างกันแต่ว่าจะยังอยู่ภายใต้เบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งต่างกันแค่ประมาณ 5-6 ml เนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนเนื้อขนมของเราได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไข่เหลือเอาไปเจียวกินได้เลยอย่าดันทุลังใส่ลงไปพอแป้งเหลวไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ใช่แป้งชูที่มันโอเคแล้วนะคะมันอาจจะฟี่ไปเวลาเอาไปอบมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะต้องระวังมากๆอันนี้เป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเราเอาไปใส่ถุงบีบกันค่ะหลังจากที่เราเอาตัวแป้งชูของเราเนี่ยมาใส่ถุงบีบนะคะเราก็เอามาบีบลงถาดได้เลยโดยขนาดลูกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าชอบลูกใหญ่ลูกเล็กแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะทำให้ลูกเขาใหญ่นิดนึงนะคะ
ีบลงถาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะนำเข้าอบค่ะอบด้วยอุณหภูมิ200องศานะคะใช้เวลา20นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดไฟลงให้เหลือประมาณ180องศาแล้วก็อบต่ออีกประมาณ 5-10 นาทีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าอบเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ200องศา20นาทีแล้วก็180องศาอีก10นาทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะแล้วแต่ความเสถียรแล้วแต่ความร้อนนะคะก็ประมาณนี้พออบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่แฟบลงนะเพื่อนๆคือถ้าแฟบลงแปลว่ามันยังไม่สุกให้รีบเอากลับไปอบต่อเลยนะอันนี้ก็พักเอาไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหั่นแล้วก็ใส่ไส้ที่เราทำเอาไว้กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักเอาไว้จนแป้งชูของเราเนี่ยเย็นดีแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูด้านในกันนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆตอนจะใส่ไส้อ่ะเพื่อนๆจะอยากได้ความเรียกว่าชั้นแป้งยังไงก็แล้วแต่เลยนะบางคนผ่าให้ข้างล่างหนาข้างบนบางหรือว่าบางคนผ่าข้างบนหนาข้างล่างบางอันนี้แล้วแต่นะเราก็จะเอาประมาณข้างบนบางกว่าละกันนะคะจะได้ออกมาด้านในก็จะมีความเป็นแป้งกลวงๆแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นฝาเขานะคะเดี๋ยวเราผ่าในหลายชิ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเอาไปใส่ไส้กันค่ะหลังจากที่เราหั่นเขาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเขามาใส่ไส้กันเลยวิธีใส่ไส้ก็ง่ายมากๆแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรยังไงอันนี้เนี่ยจะเป็นครีมโสดซึ่งเราไม่ได้ตีให้ดูเพราะว่าเราก็ตีแบบปกติทั่วไปเลยนะเรากลัวว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะคะมันจะเสียเวลานะก็เป็นวิปปิ้งครีมที่เอาไปตีจนตั้งยอดแข็งเฉยๆนั่นแหละค่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเพราะว่าตัวซอสมะพร้าวอ่อนของเราเนี่ยหวานอยู่แล้วนะยิ่งเจอครีมหวานเข้าไปอีกเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะคะอันนี้เราจะบีบตัววิปครีมนะคะลงไปแล้วเราก็จะเว้นให้เขาเป็นหลุมตรงกลางด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวซอสมะพร้าวอ่อนนะคะเนี่ยให้เป็นหลุมแบบนี้นะจากนั้นก็เอาซอสมะพร้าวที่เราทำเอาไว้บีบลงไปเลยค่ะบีบให้แน่นเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาวิปปิ้งครีมเนี่ยนะคะมาบีบทับตัวซอสมะพร้าวอ่อนนะคะอีกทีนึงแล้วก็ตรงฝาเขาเนี่ยเราก็บีบตัวครีมลงไปด้วยนะคะแล้วก็ปิดทับได้เลยนี่กดนิดหน่อยนะคะให้เขาพออยู่ทรงก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยน่ารักมากนี่นะคะเดี๋ยวทำทุกชิ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของชูครีมมะพร้าวอ่อนครีมสดของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายถึงจะไม่ได้แบบง่ายมากๆขนาดนั้นแต่ก็คิดว่ามือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดทำขนมเนี่ยก็น่าจะทำได้เพราะว่าสูตรที่เราให้ไปทุกๆการขั้นตอนในการทำเนี่ยเราก็พยายามอธิบายอย่างละเอียดแล้วนะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะคะตัวชูครีมเนี่ยถ้าแป้งอร่อยแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหานะแล้วก็เป็นเมนูที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยระหว่างตัวแป้งชูครีมสดแล้วก็ซอสมะพร้าวอ่อนนะคะใครนึกรสชาติไม่ออกก็ลองเอาไปทำดูเวลาเราซื้อชูครีมรับประทานในราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเราทำเองรับรองเลยว่าถูกกว่าที่เราซื้อกินแน่นอนนะแล้วก็อร่อยถูกใจด้วยถูกอนามัยด้วยนะคะเพราะว่าทำเองเนาะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอน 1:00 นตรงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะเก็บเอาทุกคำติคำชมคำแนะนำของเพื่อนๆเนี่ยมาพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ